ที่จอดรถคนแน่นเลยนะสำรวจตลาดรถไปในตัวเขาจะเล่นแบบปูฐานคอนกรีตหนาๆอย่างนี้เลยนะการก่อสร้างเขานิดนึงเพื่อรับแรงการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับคนญี่ปุ่นก็ชอบบ้านสีขาวไงนะครับถือว่าแยกขยะไม่ดีนะครับเขาก็จะไม่รับทิ้งเลยคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเขาก็มาทำสวนแบบนี้นะใช้ไม้มาโอ้มีเรือด้วยนะมีสกูตเตอร์นะเจ็ตสกีสวัสดีครับกบเกลื่อนเรื่องญี่ปุ่นโดยสาวแซ่ไซตามาโลปรุงนะครับวันนี้โอปรุงจะพาเพื่อนๆไปดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นอีกแล้วนะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงนะไปดูคนญี่ปุ่นทำอะไรกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าเฮ้ยมีคำถามมากมายเรื่องหับเล่แผงลอยคนญี่ปุ่นเขามีไหมแล้วเขาอนุมัติให้ขายข้างทางไหมนะครับแล้วทำไมบ้านเมืองถึงสะอาดอะไรเงี้ยไปดูกิจกรรมต่างๆช่วงนี้กันนะก็ถือว่าอัปเดตบ้านเมืองคนญี่ปุ่นที่ไม่ได้ทำกันมานานนะวันนี้โอปรุงจะปั่นจักรยานไปดูทั่วๆเลยนะครับแล้วไปดูความรู้รอบๆการจัดการเมืองด้วยกันไปเลยครับนี่นะครับเป็นอุปกรณ์ที่อบลุงก็ซื้อมานะเพื่อที่จะพาเพื่อนๆขี่จักรยานไปด้วยกันนะเพราะว่าจะได้ปลอดภัยนะครับเราก็ถ่ายโดยการใช้รัดกับข้อมือแบบนี้นะแล้วก็ไมค์ตัวใหม่นะมาลองดูกันว่าจะโอเคไหมช่วงนี้ก็ให้ดูอุณหภูมิก่อนนะครับวันที่6ตุลาอุณหภูมิก็24องศานะเริ่มเย็นๆนะครับก็อาจจะมีฝนช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยนะครับช่วงนี้นะทุกวันเลยนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะไปรีบอัปเดตก่อนฝนจะตกนะเราจะขี่จักรยานไปกันโอเคไปพร้อมๆกันเลยนี่ก็เป็นประตูแบบสมาร์ทนะครับสามารถสั่งปิดจากมือถือได้เลยนี่นะครับโอเคไปกันนี่เป็นรถที่เราจอดไว้นะวันนี้ในชุมชนเขาก็มีการแข่งกีฬาด้วยนะเผื่อไปดูกันว่าเขามาทำอะไรกันโอเคไปเลยครับอันนี้ก็เป็นบริเวณแถวๆหน้าบ้านนะอากาศก็เย็นสบายนะครับเหมาะกับการเอาจักรยานมาขี่นะช่วงนี้นะครับก็มีการก่อสร้างอะไรมากขึ้นมากมายนะโดยเฉพาะที่เป็นสถานที่สำหรับคนผู้สูงวัยนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีคนที่ผู้อายุเยอะนะคนชราเนี่ยเยอะนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการอัปเดตกันนิดนึงนะโซนทางฝั่งซ้ายนี่นะครับก็เป็นแนวต้นซากุระนะครับที่เขาปลูกไว้ริมแม่น้ำนะหลักๆ ก็คือให้กุศโลบายของญี่ปุ่นเนี่ยเขาฉลาดมากนะเขาเอาต้นซากุระมาปลูกริมน้ำเพื่อให้มันรากมันเกาะหน้าดินนะแล้วก็ตัวดินไม่ให้โดนชำระด้วยแม่น้ำง่ายๆนะแต่ปัจจุบันเนี้ยก็มีระบบคอนกรีตอย่างเงี้ยเพื่อไม่ให้เป็นเขื่อนนะไม่ให้หน้าดินชำระเซาะพังนะเวลาน้ำท่วมเยอะๆส่วนตอนนี้มาดูต้นซากุระนิดนึงนะครับนะครับต้นซากุระที่ต้นใหญ่ๆแบบนี้นะคราวนี้เขากำลังร่วงนะครับใบมันเป็นสีเหลืองบางส่วนนะต้นนี้ใหญ่มากเลยนะครับแล้วก็กำลังร่วงนะวันนี้จะให้ได้ยินเสียงซาวด์แทร็กเพราะเห็นเพื่อนๆพูดถึงอยากให้ฟังเสียงซาวด์แทร็กไม่อยากได้ยินเสียงเพลงมากนะวันนี้อาจจะเอาเสียงแบบ ASMR ไปเลยนะเนี่ยบ้านนี้สวยดีนะครับคล้ายๆที่เราทำไว้เนี่ยนี่ครับต้นซากุระตอนนี้เขาก็จะเริ่มเข้าสู่โหมดจำศีลแล้วนะเดี๋ยวเขาผัดใบแล้วเขาก็จะรอแตกหน่อนะเนี่ยปลายใบก็จะมีความดำเหมือนกับต้นเทียบลุงปลูกอยู่นะอันนี้เป็นพันธุ์โซเมโยชิโนนะครับใบมันจะใหญ่อ่ะวันนี้มีเด็กๆมาเล่นกีฬากันนะวันอาทิตย์นะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูจุดอื่นๆนะช่วงนี้มีการก่อสร้างเยอะมากเลยนะครับทั้งบ้านขายสำเร็จรูปนะนี่อย่างบริษัทนี้นะครับโพลุสหรือโพลัสเนี่ยนะเขาก็สร้างบ้านสำเร็จรูปแล้วก็ขายนะครับเนี่ยเยอะมากเลยเดี๋ยวจะลองพาแวะไปดูนะว่าบ้านเขาเป็นยังไงบ้างนะตรงนี้ก็มีการตรงนี้เป็นส่วนของโรจินเฮาส์นะที่เขาดูแลผู้ป่วยดูแลผู้สูงอายุนะครับแล้วก็พื้นที่เหล่านี้ก็เริ่มทำการถมนะแล้วเพื่อมาขายเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปในเส้นทางที่มัน
ใหม่ๆบ้างนะอันนี้เป็นแปลงการเกษตรนะครับที่เขาแบ่งเช่านะเดี๋ยวลองเข้าซอยเล็กๆแบบนี้ดูสิว่าจะไปเห็นการก่อสร้างโพลัสเฮานะนี่เป็นซอยด้านหลังนะเนี่ยเขาสร้างไซดิ้งเป็นอย่างนี้เนี่ยใช้หน้าต่างของทอสเทนนะครับซึ่งแต่ก่อนอบรมก็อยากจะใช้มันนะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในสัญญาก็ต้องจ่ายเพิ่มแพงพอสมควรนะนี่นะครับบ้านเขาก็สวยทีเดียวภายในชุมชนนะก็มีคุณลุงนะมาขี่จักรยานแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปวนรอบดูการก่อสร้างของบ้านหมู่บ้านใหม่นะบางคนถามว่าหมู่บ้านในญี่ปุ่นมีไหมบางทีเขาจะสร้างหลายๆหลังแบบนี้แล้วก็ขายเป็นหมู่บ้านนะไม่มีส่วนกลางนะครับต้องดูแลกันเองนี่นะครับไม้เขาก็จะคุมผ้าไม่ให้น้ำเปียกนะวันนี้วันอาทิตย์ก็ไม่มีการก่อสร้างนะครับเนี่ยบ้านนี้ยังเป็นโครงไม้อยู่เลยนะให้ดูการก่อสร้างเขานิดนึงนี่นะครับไม้เต็มเลยช่วงนี้ฝนตกหนักก็ไม้อาจจะชื้นหน่อยนะก็สังเกตว่าไม้เขาจะมีการทำกากบาทอย่างนี้นะเพื่อรับแรงการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวนะครับก็เป็นเทคนิคของคนญี่ปุ่นนะส่วนด้านล่างก็เป็นคอนกรีตอย่างนี้นะครับฐานคอนกรีตอย่างนี้นี่นะครับยังมีเป็นโครงสร้างไม้หลายหลังเลยอันนี้น่าจะเป็นไซดิ้งนะใช้ของเคมิวพานาโซนิกนะครับไซดิ้งก็คือตัวผนังด้านนอกนะเขาก็กันฝนไว้อย่างดีเลยไปดูโครงการบ้านใหม่ๆนะเนี่ยอันนี้ก็สวยทีเดียวนะครับทำเบลคอนี่คล้ายๆของบ้านของอบลุงเนี่ยไม่ต้องกลัวฝนนะครับไซดิ้งสวยทีเดียวนะเป็นคล้ายๆเซรามิกนี่นะครับที่การก่อสร้างเขาก็จะมีตัวห้องน้ำให้สำหรับพนักงานที่ก่อสร้างนะมาเข้าได้ไม่ต้องไปเข้าตามซูเปอร์หรือว่าconvenience store ตรงนี้ก็เป็นบ้านใหม่หมดเลยนะใช้ประตูของ Tostem นี่นะครับมี siding นะน่าจะเป็นของ KMU หมดเลย KMU ของ Panasonic นะครับเนี่ยบางหลังเขาก็พยายามจะเน้นความ accent ที่สวยๆนะมีหลาย pattern เลยเนี่ยนะครับหมู่บ้านเขาจะเรียบง่ายอย่างนี้นะอาจจะไม่เหมือนกันทุกหลังนะครับก็จะพยายามจะตอบรับความต้องการของลูกค้าหลายๆกลุ่มนะบางคนชอบสีบ้านแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยอันนี้ก็สร้างเสร็จแล้วก็ค่อยขายนี่นะครับของลิกซิลมีชัตเตอร์นะดีทีเดียวสำหรับหลังตรงนู้นก็ยังเป็นคอนกรีตอยู่นะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่นะครับคอนกรีตอันนี้ก็เป็นฐานคอนกรีตนะญี่ปุ่นเขาจะไม่มีการลงเสาเข็มนะเขาจะเล่นแบบปูฐานคอนกรีตหนาๆอย่างนี้เลยนะเพื่อเป็นฟาวเดชั่นนะกระจายแรงนะครับโอเคเดี๋ยวนี้จะพาไปดูอะไรใหม่ๆบ้างนะครับให้มันสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมานานนะก็จะได้ไม่เบื่อด้วยสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะก็ดูไปพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับบ้านเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้นะภายในเป็นอย่างนี้ก็ชื่อว่า BRISNST สวยทีเดียวในนี้ยังไม่ได้บอกราคาหรือเปล่านี่นะครับมีที่จอดรถชั้น2มีบัลโคนี่นิดหน่อยมีพาราเพ็ดนี่หมายถึงว่าขายไปแล้วก็มีด้วยนะโอ้เขาจะสร้างทีเดียว16หลังเลยนะครับนี่เป็นโครงการใหญ่เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูชุมชนกันต่อนะครับไปดูว่ามีหับเล่แผงลอยไหมนะอันนี้เป็นการบังแดดในสมัยก่อนนะเขาจะเป็นแบบพวกผ้าพวกไม้ไผ่นะเนี่ยถนนในญี่ปุ่นนะเขายังมีลูกรังแบบนี้นะอยู่เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเส้นทางใหม่ๆนะอันนี้เป็นรถบัสที่วิ่งอยู่ในชุมชนนะที่เขาวิ่งฟีดเข้ารถไฟฟ้านะครับแล้วก็จะมีเรื่อยๆนะแล้วก็ในชุมชนจะมีพวก convenience store ร้านสะดวกซื้อนะ
เดี๋ยวเราจะพาไปดูอะไรใหม่ๆกันบ้างนะครับส่วนที่เห็นด้านบนนี่ครับก็คือดันจินะนี่ไม่ใช่ดันจิเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับที่อาจจะมีการเช่าอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นลานจอดรถที่แบบสำหรับคนที่จอดรายเดือนนะที่ไม่มีที่จอดรถก็ต้องมาจอดแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะพาไปชมอะไรใหม่ๆกันบ้างนะเอาแบบที่อุ้มลุงไม่เคยไปดีกว่าวันนี้ก็ขี่สบายๆนะครับเพราะว่าเพิ่งเติมลมมานี่นะวันเสาร์ที่คุณลุงเขาก็จะออกมาใส่ปุ๋ยหว่านปุ๋ยอันนี้เป็นโรงเรียนอนุบาลเห็นมันจะมีทางออกหนีไฟนะครับสำหรับสไลด์ตัวลงมาเลยนะให้เด็กสไลด์ตัวลงมาเวลาที่เกิดเหตุเพลิงไหม้นะครับอันนี้เป็นถังขยะนะยังไม่เจอแผงลอยเลยนะครับเรียกแผงลอยเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขามีกฎหมายห้ามขายข้างทางนะถ้าจะเปิดร้านก็ต้องเปิดเป็นร้านจริงจังไปเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปเส้นทางใหม่ๆกันบ้างนะวันนี้ถ้าใครเคยดูคลิปที่อบลุงเคยพาไปดูตอนวิ่งกลับมานะจะเห็นล่มบ้านหลังนี้นะคล้ายๆเด็กแต่จริงๆแล้วเป็นล่มนะครับไม่ใช่เด็กยืนอยู่นะฮะเขามีแขวนล่มไว้ไม่ใช่วิญญาณเด็กนะครับเฉลยแล้วส่วนตรงนี้ก็เป็นคลองระบายน้ำนะที่ช่วงนี้น้ำก็ไม่ได้เยอะมากส่วนอันนี้นะครับเป็นธุรกิจอบผ้านะธุรกิจอบผ้าก็ช่วงนี้ฝนตกตากผ้ากันไม่ค่อยได้นะก็จะมีธุรกิจแบบนี้ได้กำไรดีนะนี่นะคุณป้าเขาออกมาทำสวนทำอะไรของตัวเองนะครับช่วงนี้ก็จะมีดอกพวกดอกสีสันสดใสเยอะนะครับเนี่ยดอกกุหลาบก็มีนะบางพันธุ์ก็ขึ้นช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นบ้านรุ่นใหม่ๆนะพาเพื่อนๆมาในโซนที่เขาที่ไม่ได้มานานแล้วนะเราจะเห็นว่ามันก็มีรถเข้าๆออกนะครับรถส่วนใหญ่จะเป็นเคคาที่เป็นป้ายเหลืองนี้นะเขาก็จะจอดอยู่ในบ้านแบบนี้นะรถพวกนี้นี่มีซีซีต่ำกว่า600 ซีซีนะรถเล็กภาษีน้อยนะครับฐานล้อแคบทำให้ใช้ประโยชน์ได้ง่ายนะครับจอดในบ้านจอดอะไรก็สบายเนี่ยครับรถเล็กแบบนี้ทั้งเลยน่ารักซูซูกิคนนี้ก็มาตัดสวนนะเนี่ยรถเล็กเต็มเลยเดี๋ยวไปดูโซนนี้กันบ้างนะครับเป็นโซนหมู่บ้านใหม่ๆนี่นะครับบ้านใหม่ๆที่เพิ่งปลูกนะนี่นะครับจะเห็นว่าบ้านก็เป็นบ้านสมัยใหม่หมดแล้วนะเรียกว่าโมเดิร์นเฮาส์นะก็จะมีไซดิ้งแตกต่างกันไปนะแล้วแต่คนชอบจะเลือกแบบไหนด้านหน้าก็เป็นสนามสำหรับเด็กๆนะเล่นกีฬามาซ้อมกีฬาในวันอาทิตย์กันนะครับนานจะเห็นรถที่จอดข้างทางแบบนี้นะปกติจะจอดไม่ได้นะครับอันนี้ถ้าโดนตำรวจแจ้งตำรวจก็จะมาจับได้นะครับบ้านหลังนี้สวยทีเดียวไปกันต่อนี่เป็นพวกคลีนนิ่งนะครับพวกทำความสะอาดบริการทำความสะอาดต่างๆเดี๋ยวไปดูซอยนี้กันบ้างอันนี้ก็เป็นเหมือนพวกอพาร์ตเมนต์นะครับสร้างใหม่นะเดี๋ยวนี้นิยมสีไซดิ้งที่เป็นสีดำกันนะครับนี่นะครับเขาจะมีจุดทิ้งขยะอยู่ด้านหน้าอพาร์ตเมนต์แบบนี้นะถังคล้ายๆที่บ้านอบลุงเลยนะนี่นะครับสร้างใหม่สวยทีเดียวมีที่จอดรถให้นะก็มีรถได้มีระบบความปลอดภัย AUX โอเคนะ AUX โอเคแล้วก็มี
ตู้ไปรษณีย์ให้แบบธรรมดาแล้วก็แบบสามารถจะเป็นใส่ของเล็กๆได้นะครับเออเดี๋ยวนี้นิยมสั่งของออนไลน์กันนะก็จะต้องมีตู้สำหรับรับของนะมีส่วนเล็กๆด้วยทำซะสวยเลยนะตอนแรกอบรุงก็จะเลือกไซดิ้งแบบนี้เหมือนกันนะมันดูเรียบร้อยดีนะไม่ได้ดูอาเกตกันไปมาดูสวนกันบ้างนะครับสวนตามชุมชนนะไม่มีหับเล่แผงลอยเลยนะครับแต่จะมีพวกตู้น้ำแบบนี้นะนี่นะครับตู้น้ำสำหรับกดน้ำนะอย่างอันนี้เป็นร้านอาหารเออถ้าเดี๋ยวจะให้ดูนี่นะน่าสนใจทีเดียวเป็นธุรกิจของในชุมชนนะเวลาเพื่อนๆไม่มีที่เก็บของนะบ้านที่คนญี่ปุ่นมันเล็กเขาจะเช่าเป็นรายเดือนแบบนี้นะมีห้องเก็บต่างหากนี่นะก็เอามาเก็บได้เวลาฤดูหนาวจะเอาพวกสกงสกีก็เอามาเก็บแล้วก็เอามาเอาออกไปใช้นะครับเวลาฤดูร้อนก็มาเก็บอันนี้บ้านหลังนี้มีกะลาส่วนตัวอยู่แต่อยู่ชั้นใต้ชั้นพื้นเลยนะแต่ว่าด้วยความที่รถเขายาวนะปิดไม่ได้นานๆจะเห็นกะลาแบบนี้นะเออในแถวที่อบรมอยู่นะไปกันต่อนะครับวันนี้ดูกันยาวๆแล้วกันนะจะได้ให้เห็นสภาพความเป็นจริงในช่วงนี้นะเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เขาก็เหมือนเป็นยังไม่ได้มีการพัฒนาอะไรนะแต่จะพาไปดูบ้านใหม่ๆนะแถวนี้นะแถวนี้ก็เป็นบ้านขึ้นมาใหม่คนญี่ปุ่นก็ชอบบ้านสีขาวกันนะครับเดี๋ยวเราไปทางอื่นกันต่อสวยทีเดียวนะครับบ้านมีปลูกหญ้าเทียมคล้ายๆบ้านอบรุงนี่ต้นโกเคสนะแต่เหมือนมันจะเริ่มไหม้ไปแล้วนะไม่รู้ว่าเขาไม่ได้ดูแลหรือไงนะแต่ที่บ้านลุงก็เขียวอยู่นะเดี๋ยวจะพาไปดูจุดต่างๆอันนี้เขาก็ปลูกต้นไม้ลงดินเลยนะเออไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับนี่เป็นบ้านโซนใหม่ๆนะตรงนี้ก็เป็นสี่แยกนะที่ต้องให้ทางหลักเข้าไปก่อนนะทางรองก็จะต้องรอแบบนี้นะครับโอเคไปกันต่อนะครับโซนนี้ก็เป็นโซนที่ผู้คนมักใช้เส้นทางนี้ในการซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนะซื้อพวกอาหารสดไปปลูกนะครับเอ้ยซื้ออาหารสดไปทำอาหารกินนะไม่ได้ไปปลูกนะแล้วก็จะมีพวกคนที่เขาออกมาซื้ออะไรกินนะหรือว่าออกมาหาของกินนะเพราะไม่มีหับเล่แผงลอยขายตามข้างทางนะครับจะเห็นว่าเรียบร้อยมากเลยนะไม่มีขยะเลยแต่เขาจะไปกินที่ร้านครับเน้นไปกินที่ร้านเป็นหลักหรือไม่ก็ไปห้างเลยนะอันนี้ก็เป็นซูเปอร์ใหญ่ๆนะครับที่เขานิยมมาซื้ออาหารไปทำปรุงกินหรือว่าไปซื้ออาหารสำเร็จรูปข้างในเขามีขายนะนี่นะครับจะเห็นว่าที่จอดรถกว้างขวางทีเดียวคนญี่ปุ่นก็ใช้ชีวิตไปซูเปอร์แบบนี้ทุกวันนะจะเห็นว่าที่จอดรถคนแน่นเลยนะครับสำรวจตลาดรถไปในตัวคนญี่ปุ่นก็เน้นรถญี่ปุ่นเป็นหลักนะเพราะว่าอะไหล่หาง่ายราคาไม่แพงราคาที่ขายในญี่ปุ่นก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวเราออกไปกันดีกว่าโอเคข้างทางก็จะมีเส้นทางเขียวๆนี้นะให้จักรยานขี่ได้นะตอนนี้เราก็ติดไฟแดงก่อนนะเราก็ต้องติดเหมือนรถยนต์นะครับไฟแดงเดี๋ยวเราไปรอทางข้ามคนตรงนี้ต่ออันนี้จะเห็นว่ามันจะมีการแบบพวกตรวจสภาพรถยนต์ได้ด้วยนะครับศูนย์แบบนี้นะเขาก็จะมีการท
ทำตัวสภาพรถยนต์นะมีการอะไรซื้อขายรถยนต์เก่าใหม่พวกนี้นะครับเขาจะมีอู่ของเขานะเมนเทนแนนซ์นะตัวสภาพประจำ6เดือนอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ซ่อมรถอาจจะได้ด้วยนะบางเรื่องบางราวนะเปลี่ยนน้ำมันอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าในชุมชนแบบนี้เวลาขี่จักรยานมันจะค่อนข้างอันตรายนิดหนึ่งครับเพราะว่าถนนมันแคบนะเราก็ต้องขี่อยู่ในเส้นนะไม่งั้นอาจจะโดนรถเฉี่ยวได้บางทีบ้านที่สร้างไปนานๆเขาก็จะมีการรีโนเวทนะครับเขาก็จะมีผ้าคลุมนะแล้วก็ทำการเปลี่ยนไซดิ้งนะหรือไม่ก็ทำภายในอะไรพวกนี้นะครับทุกๆ20ปีอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าไม่ได้เป็นกฎหมายนะครับไม่ต้องทำก็ได้นะอันนี้เราก็ขี่ไปเรื่อยๆนะไปดูว่ามันมีอะไรอัปเดตกันบ้างนะในละแวกแถวบ้านไม่เห็นแผงลอยเลยนะครับไอ้อย่างบ้านที่เขาชอบปลูกต้นไม้นะปลูกไปปลูกมาก็รกเต็มบ้านแบบนี้นะเราก็ต้องระวังอย่าซื้ออะไรเยอะนะเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเวลาเราซื้อดินซื้ออะไรมาแล้วถ้าจะไปทิ้งดินน่ะทิ้งบางเขตเนี่ยทิ้งไม่ได้นะครับก็ต้องให้บริษัทที่เขารับทิ้งโดยเฉพาะนะเพราะว่าดินเป็นเหมือนกับสิ่งปนเปื้อนนะให้กับธรรมชาติได้นะครับถ้าเรามีใส่ผงใส่ปุ๋ยหรืออะไรพวกนี้นะเขาก็ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นขยะเขาได้นะต้องระวังตรงนี้ก็มีป้ายรถเมล์นะครับสำหรับคนที่เขาขึ้นรถเมล์ไปสถานีต่างๆนะเห็นว่ามีรถติดไฟแดงแบบนี้นะเรื่อยๆเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูโซนใหม่ๆกันบ้างนะไม่ได้พาแบบนี้มานานแล้วนะอันนี้เป็นร้านที่อยู่ในชุมชนนะครับเพราะว่าเขาไม่มีร้านข้างทางนะเขาก็ต้องมีร้านแบบนี้มานั่งกินนะครับกินหรือว่าซื้อกลับบ้านก็ได้นะช่วงโควิดโอปรุงก็มากินกันบ่อยนะพวกโซบะอุด้งแบบนี้นะอันนี้เราก็รอไฟแดงนะครับต้องขับตามกฎนะไม่งั้นมันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับไฟเขียวแล้วนะครับเราก็ไปตามกฎเดี๋ยวนี้จะพาไปดูที่ใหม่ๆอ่ะที่อย่างนี้เป็นจุดทิ้งขยะนะครับที่เขาเอาไว้ทิ้งขยะสำหรับกลุ่มหมู่บ้านนะอันนี้ก็เป็นร้านซึกิยะนะที่เขามีความโดดเด่นเรื่องข้าวหน้าเนื้อ นี่เป็นกลุ่มบ้านใหม่นะครับเห็นไหมทุกคนจะมีที่จอดรถกันหมดเลยนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยอันนี้ก็เป็นจุดทิ้งขยะของชุมชนแถวนี้นะครับนี่มีอวนอย่างดีเลยนะนี่ก็เป็นกลุ่มบ้านใหม่นะสังเกตว่าเขาจะปูคอนกรีตขาวผ่องเลยนะครับลุงก็ใช้คอนกรีตแบบนี้เหมือนกันครับนี่ครับกลุ่มบ้านนี้เขาจะทิ้งขยะตรงนี้เรามาถึงในโซนธรรมชาติแล้วอันนี้ก็เป็นบ้านเก่าๆแล้วก็เป็นที่ดินทําการเกษตรต่างๆนะครับที่เห็นด้านหน้าที่เป็นรูปนกนี่คือเป็นอู่ซ่อมสีซ่อมรถของบริษัทโตโยต้าเขานะเพราะโตโยต้าเขาเป็นบริษัทขายรถยนต์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นนะเขาจะมีลูกค้าที่เข้ามาทำสีบ้างเข้ามาซ่อมบ้างนะครับก็เป็นศูนย์ซ่อมนะตรงนี้จริงๆไม่มีทางขี่จักรยานนะถือว่าอันตรายทีเดียวเนี่ยก็ต้องขับขี่อย่างระมัดระวังนะญี่ปุ่นในปัจจุบันนี้ก็มีบ้านร้างเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยให้มรดกกับหลานๆแล้วเขาก็ไม่เอานะเพราะว่าหลานๆก็ต้องมารีโนเวทแล้วก็ต้องมาทำบ้านใหม่แล้วก็ต้องมาเสียภาษีค่อนข้างแพงนะภาษีมรดกก็ค่อนข้างแพงทำให้บ้านร้างหลายๆที่ก็ถูกทิ้งร้างไว้นะหรือขายถูกๆนะครับไม่มีคนมาอยู่อีกอย่างวัยรุ่นก็ไม่ค่อยอยากอยู่บ้านกันแล้วนะครับก็คืออยากอยู่ในกรุงนะเมืองกรุงเพราะบ้านร้างพวกนี้จะอยู่ตามต่างจังหวัดพื้นที่ก็ยังมีราคาไม่แพงนะครับก็ทำให้บางทีการเดินทางเข้าเมืองกรุงก็จะใช้เวลานานอะไรเงี้ย
วัยรุ่นส่วนใหญ่ก็อยากอยู่ในเมืองกรุงกันนะไปเช่าคอนโดอยู่บ้างซื้อคอนโดอยู่บ้างอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็ลองดูเส้นทางใหม่ๆนะที่อบรมไม่เคยไปนะครับนี่ครับเป็นบ้านสมัยเก่าทั้งนั้นเลยนะพวกนี้นะเห็นว่าสายไฟก็ยังมีอยู่นะครับเขาก็ไม่ได้เอาลงดินนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายแพงกันบำรุงรักษาก็ยากมันไม่มีความจำเป็นต้องเอาลงไว้ใต้ดินนะเพราะว่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องคลิปลุกคลิปความงามของทิวทัศน์นะก็เป็นย่านที่อยู่อาศัยแบบนี้นะครับอันนี้ก็ดีหน่อยมีทางเขี่ยยานสบายๆนะอันนี้เป็นโอฮากะนะครับที่เขาเก็บกระดูกของบรรพบุรุษนะเขาก็จะไม่ได้ฝังทั้งล่างนะเขาจะไปเผาก่อนแล้วก็เหลือกระดูกก็เขามาเก็บไว้นะครับคล้ายๆคนจีนกันก็เป็นวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นนะอันนี้น่าจะเป็นร้านค้าไม่มีคนขายนะเนี่ยเล็กๆเอาเงินหยอดนะแล้วก็หยิบของไปได้เลยเออเดี๋ยวให้ดูนี้หน่อยนะครับน่าสนใจทีเดียวนะเนี่ยครับขายพวกพืชผักผลไม้นะ300เยนนี่เป็นอะไรอ๋อเป็นเกาลัดนะ200เยนแล้วก็มีพวกของต่างๆนะดอกไม้ยังขายเลย100เยนนี่นะดอกไม้100เยนแล้วก็เอาเงินใส่กระป๋องนี้เลยนะน่ารักทีเดียวนะเดี๋ยวเราไปกันต่อช่วงนี้ต้นไม้ใบไม้ก็จะมีความเปลี่ยนสีบ้างนะเริ่มไม่ค่อยเขียวแล้วนะเริ่มแบบผลัดใบแล้วเริ่มแบบใบร่วงแล้วเพราะว่าจะเข้าสู่หน้าหนาวเขาก็จะทำการเซฟพลังงานแล้วก็ลดการใช้พลังงานในการออกดอกออกใบเดี๋ยวเราลองขี่เข้าไปในสวนแบบนี้ดูนะครับเออเป็นความเป็นโลคอลสุดๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นโมโมหรือเปล่านะน่าจะเป็นลูกพลับหรือเปล่าตรงนี้ก็เป็นโซนที่เขาทำการเกษตรนะให้ดูกันลุงก็มาเก็บดูแลไปดูความโลคอลกันดีกว่านะลีกนี้โอ้ตรงนี้ต้นอะไรมันนะฟักทองนะเกี่ยวหมดแล้วนะเหมือนไม่ได้ดูแลเลยมีรถมาในซอยเล็กๆแบบนี้นะครับโอเคเดี๋ยวไปกันต่อนะครับนี่นะครับความธรรมชาตินะทีเราก็จะเห็นพวกโรงกรีนเฮาส์นะที่เขาปลูกผักในช่วงหน้าหนาวนะนี่นะครับมีโอฮากะด้วยส่วนนี้เป็นกรีนเฮาส์นี่นะครับเหมือนเขาปลูกดอกกุหลาบนะเดี๋ยวลงแวะไปดูหน่อยใช่ดอกกุหลาบหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับเนี่ยปลูกดอกกุหลาบเต็มเลยช่วงนี้ยังไม่บานบางต้นก็บานแล้วฝั่งนี้ก็มีกรีนเฮาส์นะคุมอุณหภูมิคุมความชื้นต้นไม้เยอะเลยจะมีบ้านเก่าอย่างนี้เยอะนะครับแต่ว่าเขามีคนอยู่นะบางหลังๆก็อาจจะไม่อยู่อันนี้เป็นบ้านโอ้โหน่าจะเกิน 60-70 ปีแล้วนะอันนี้เป็นโซนบ้านเก่าจริงครับถ้าใครนึกไม่ออกลองนึกถึงสมัยโดราเอมอนเนี่ยบ้านจะมีความ
สไตล์คล้ายๆแบบนั้นครับในยุคนั้นนี่ครับมาดูโซนนี้กันบ้างอันนี้ลุงไม่เคยมาเลยนะมีทั้งบ้านใหม่บ้านเก่าผสมกันนะบางทีเขาก็เปิดขายของแบบนี้ด้วยนะอันนี้โซนใหม่ไม่เคยมาเลยเปิดโลกไปพร้อมๆกันอันนี้ก็มีสวนที่เขาทำสวยทีเดียวนะต้นโมมิจิอีกไม่นานคงน่าจะสวยบ้านหลังนั้นมีรูฟท็อปด้วยนะรูฟท็อปสูงเลยส่วนอันนี้เป็นชั้นเดียวนะน่าจะเป็นผู้สูงอายุอยู่นะครับจะได้ไม่ต้องขึ้นบันไดนี่นะครับสวยทีเดียวหลังนี้เล่นสีด้วยจอดรถได้เยอะเลยนะครับโอ้นี่ของโพลุสเขาก็กำลังสร้างใหม่นะอันนี้สวยทีเดียวนะมีความอเมริกันนี่เขาเอาน้องหมามาเล่นกันนะมีรถมาเขาก็ต้องหลบนี่นะเพื่อความปลอดภัยโซนนี้ก็เป็นโซนที่อยู่ถือว่าอยู่ไกลกับสถานีรถไฟพอสมควรนะทำให้ราคาที่ดินอาจจะไม่ได้แพงมากก็ทุกบ้านก็ต้องมีรถยนต์หรือไม่ก็จักรยานนะเพื่อไปขึ้นรถไฟได้นะนี่เป็นที่ทิ้งขยะนะครับโอเคไปกันต่อนี่นะครับตามแยกจะมีป้ายหยุดแบบนี้นะทำให้รถทุกคันต้องหยุดนะที่เห็นรางรถไฟไกลๆนั้นคือเส้นชินคันเซ็นนะครับเรามาเจอร้านสะดวกซื้อแล้วนะเนี่ยเหตุผลว่าทำไมเขาไม่มีร้านข้างทางนะก็เพราะว่าเขาต้องมีร้านสะดวกซื้อแบบนี้นะครับคอยให้คนเข้ามาซื้อของนะเวลาต้องการของด่วนแต่มันก็จะมีอาหารหลากหลายนะครับเซเว่นญี่ปุ่นเดี๋ยวไว้วันหลังจะอัปเดตรีวิวให้ดูกันละเอียดทีนะสำหรับเซเว่นญี่ปุ่นนะก็มีข่าวว่าจะขายธุรกิจห้างนะอิโตโยโกโดะนะครับเปิดขายให้บริษัทมาเทคโอเวอร์ได้เพราะว่าบริษัทเซเว่นอันไนของญี่ปุ่นเขามีธุรกิจมากมายทั้งแบงค์ทั้งอสังหาริมทรัพย์ทั้งห้างอะไรอย่างนี้นะตอนนี้เขาก็ยังไม่ขายตัวของร้านสะดวกซื้อนะที่เป็นเจ้าหลักที่คุณลุงเขามาทำการเกษตรแบบนี้นะครับนี่คืออะไรเอ่ยที่มาวาลิทานตะวันคลินิกนะอันนี้เป็นคลินิกตรวจหลายๆโรคเดี๋ยวพาไปดูโซนบ้านใหม่ๆกันดีกว่าหลังนี้สวยนะครับเน้นสีมีสวนหน้าบ้านด้วยที่จอดรถเยอะถือว่าเป็นบ้านใหญ่กว่าสมควรนะนี่เป็นโซนบ้านใหม่ทั้งเลยนะครับให้ดูอันนี้เป็นน่าจะเป็นกาวาเนียมนะครับอันนี้ก็เป็นโซนบ้านใหม่สวยทีเดียวอันนี้ก็มีคาร์พอร์ตนะไว้กันฝนได้หลายๆที่นะครับยกสูงแบบนี้นะฐานนะก็ทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องพวกน้ำท่วมอะไรเงี้ยอย่าไปดูบ้านที่เขาใช้โจลิแพตโตก็คือเป็นผนังเรียบนะครับก็ดูแบบมินิมอลโมเดิร์นดีเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ๆก็นิยมแบบนี้นะใช้ไม้มาปรับโทนให้อุ่นให้วอร์มขึ้นนะบ้านของอบลุงก็เลือกฝ้าแบบไม้เหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆไม่ใช่ไม้นะเป็นพวกคอมพาวด์แมทเทอเรียลนะครับดูเหมือนไม้อันนี้เป็นบ้านขายนะสร้างเสร็จแล้วค่อยขายแล้วดีไซน์อาจจะดูไม่ได้โมเดิร์นเท่าไหร่อาจจะเจาะกลุ่มเป้าหมายคนที่ไม่ได้มีรายได้เยอะมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องการบ้านแบบโมเดิร์นมาก
เห็นว่าภายในชุมชนเองก็จะมีพวกป่าใหญ่ๆอย่างนี้นะเออไม่ไกลจากชุมชนนะเพราะตอนนี้ญี่ปุ่นก็มีนายกคนใหม่นะชื่ออิชิบะนะครับก็อยู่ในช่วงรอที่จะยุบสภานะแล้วก็เลือกตั้งใหม่นะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูว่าป้ายหาเสียงเนี่ยตามแยกแบบนี้เป็นแยกวัดใจนะครับก็จะไม่มีรถไม่มีไฟแดงนะเขาจะดูกันเองนะครับพาไปดูป้ายหาเสียงอันนี้หนึ่งนะป้ายหาเสียงเขาจะรวมไว้ที่เดียวอย่างนี้นะเบอร์หนึ่งถึงเบอร์สิบก็ไม่รบกวนอะไรมากมายแต่ว่าไม่บังสายตาด้วยนะอันนี้วันที่27เดือนตุลาเขาจะมีการเลือกตั้งน่าจะเป็นเลือกตั้งไม่แน่ใจเลือกตั้งไหนนะต้องไปดูทีนี่นะครับความสมบูรณ์ของป่าที่มันอยู่ใกล้ชุมชนนะและมีโอเคไปกันต่อนี่นะครับอย่างที่ย้ำกันนะไม่มีหับไล่แผงลอยแต่มีพวกตู้เวนดิ้งแมชชีนหรือตู้ขายน้ำตู้ขายขนมอัตโนมัตินะตรงนี้ได้เป็นจุดล้างรถนะครับที่เขาให้หยอดเหรียญ นะแล้วก็มีเครื่องล้างแรงดันพาไปดูกันนี่นะครับเขาจะมีเครื่องล้างอัตโนมัติมีแบบฉีดน้ำเองเอออยู่ไม่ไกลจากบ้านลุงนะเพิ่งรู้เหมือนกันเดี๋ยวไว้ต้องนี่เขารวมธุรกิจกับพวกซักรีดไปในตัวนะเผื่อใครจะเอาผ้ามาซักรีดแล้วก็มีธุรกิจเครื่องขัดข้าวนะที่ใครที่มีทุ่งนามีทำข้าวเองนะครับก็จะเอาข้าวมาขัดนะมาสีเองเดี๋ยวพาไปดูกันนี่นะครับเขาก็จะเอาข้าวใส่เข้าไปแล้วก็จะหยอดเหรียญนะแล้วก็จะขัดออกมาได้เลยโอเคไปดูกันต่อเผื่อจะได้เจออะไรบ้างนะร้านนี้เป็นร้านที่ขายรถมือสองนะครับแล้วก็รถเนี่ยนะมีราคาบอกนะ 500,000 กว่านะครับ Mini Cooper ก็ 100,000 กว่าบาท Mini Cooper 700,000 ก็แสนนิดๆนะครับไม่แพงมากเออ Mini Cooper ในญี่ปุ่นก็นิยมกันนะเพราะว่าวัยรุ่นชอบดีไซน์มันนะมันดูคลาสสิกมากเลยอันนี้เรามาโซนบ้านใหม่กันบ้างนะตรงนี้ก็เริ่มมีรถเยอะเหมือนกันนะครับไม่ค่อยมีคนขี่จักรยานนะเออโอ้รถเยอะทีเดียวนะครับแถวนี้เดี๋ยวเราต้องข้ามฝั่งนี้นะนี่นะครับจะเห็นว่าไม่มีใครจอดให้อบรมเลยนะไปแล้วเดี๋ยวเราไปเส้นนี้กันดีกว่าครับเส้นนั้นคนรถแน่นเลยนะเมื่อกี้เห็นตำรวจขี่มอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งนะครับก็ลาดตระเวนนะมาดูกันต่อนะครับวันนี้ดูกันยาวๆไปเลยนี่บ้านแถวนี้ก็มีที่จอดรถชัดเจนเลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถนะครับแถวนี้คึกคักหน่อยเพราะข้างหน้าเป็นถนนหลักนะครับนี่นะครับก็จะมีพวกร้านค้าต่างๆนะแล้วก็ร้านอาหารนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูทำให้รถมีเยอะนะครับอันนี้เราก็ขี่มาจนถึงที่เป็นโซนที่มีร้านอาหารเยอะๆเลยนะครับแล้วก็จะเข้าสู่อีกเมืองนึงนะครับเดี๋ยวเราพาไปโซนใหม่ๆบ้างดีกว่านี่นะครับก็จะเจอลอสันนะเขาก็เป็นคู่แข่งกับ Family Mart แล้วก็เซเว่นนะครับก็แข่งกันหลายเจ้านะในเขตคันโตนี่นะครับอันนี้เป็นรถพวกรถแบบซิ่งนะแนว RC นะครับ JDM อะไรพวกนี้นะก็เป็นรถญี่ปุ่น
ส่วนนี้ก็ยังมีพวกการเกษตรแบ่งเช่านะที่เขาก็เอาขวดนะมาบางทีมาตั้งไว้บางทีก็ไล่กาบ้างไล่แมวบ้างตรงนี้เป็นร้านเทคโนช็อปน่าจะเจ๊งไปแล้วเนี่ยน่าจะไฟเขียวแล้วอ๋อโอเคไฟเขียวพอดีอันนี้ก็เป็นโซนค่อนข้างเก่าทีเดียวนะครับวันนี้ก็มาไกลนะขับมาเกือบ3โล4โลแล้วนี่นะครับบ้านเก่านี่เขาต้องรีโนเวทนะเห็นว่าเขาจะมีคุมผ้ามีอะไรนะครับทาสีใหม่อย่างนี้ก็คือลูกหลานมาอยู่ต่อนะถือว่าเป็นโซนที่ไม่เคยมาเลยนะครับอันนี้แปลกดีเราก็ขี่โดยไม่มีจุดหมายนะขี่ไปเรื่อยๆเห็นตรงไหนอยากเลี้ยวก็เลี้ยวอันนี้ก็เหมือนเป็นพวกน่าจะเป็นบริษัทประกันภัยนะประกันสุขภาพประกันรถยนต์ไฟแดงแล้วโอเคเดี๋ยวไปดูบ้านโซนนี้กันบ้างนะครับเขียวแล้วนะครับโซนนี้เงียบสงบหน่อยนะครับน่าจะเป็นโซนที่อยู่อาศัยแล้วเดี๋ยวจะให้ดูพวกรถแต่งนะเป็นพวกศูนย์ซ่อมรถอู่ซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยได้แล้วนะครับนี่นะครับพวกศูนย์ซ่อมรถแต่งรถนะใครที่ชอบรถซิ่งมีรถ VM มากมายเลยนี่นะเขาก็จะแต่งรถกันแบบนี้นะโอ้บ้านหลังนี้สวยทีเดียวนะมีความนอร์ดิกมีความสแกนดิเนเวียนนี่ก็เป็นที่ดินขายนะสามเหลี่ยมแบบนี้ก็ไม่รู้ว่าขายน่าจะยากอยู่นะครับเดี๋ยวเราลองเลี้ยวเข้าไปดูนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างตรงนี้เป็นที่ดินขายนะแต่น่าจะทำบ้านยากนะที่มันเป็นหัวมุมอย่างนี้นะนี่เป็นพวกไบค์เกอร์นะบิ๊กไบค์นี่ก็เป็นบ้านใหม่สวยทีเดียวครับสีขาวเดี๋ยวเราไปดูตรงนั้นได้เป็นศูนย์อะไรสักอย่างเหมือนเป็นที่จอดรถหรือเปล่าบ้านใหม่นะเป็นแนวนี้นะเกือบหมดนะคนญี่ปุ่นนี่เขาวางระเบียบชีวิตดีนะฝนจะตกต้องรีบออกอาจจะมีฝนเขาต้องถือร่มไว้ก่อนเลยนะนี่ได้เป็นศูนย์ซ่อมรถเล็กๆอย่างนี้ก็มีนะขายรถมือสองอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเงียบๆนะครับไม่ได้มีอะไรเป็นการท่องเที่ยวอะไรแถวนี้นะเขาก็อยู่กันแบบนี้นะครับแต่ดีหน่อยตรงนี้มันมีเส้นทางที่สามารถจะขี่จักรยานได้ปลอดภัยนะไม่ต้องระวังรถมากจะเห็นว่าป้ายเวลาแนะนำตัวผู้สมัครก็จะมีแบบนี้นะครับติดตามบ้านต่างๆนี่นะแต่ก็ต้องได้รับการยินยอมจากบ้านก่อนนะครับบางทีรั้วของเขานะเขาอาจจะยอมให้ติดได้นะอาจจะเป็นคนที่เขาไม่คิดอะไรมากนะครับเราก็ทะลุมาจนถึงโซนอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ยจะมีพวกศูนย์รับซื้อรถเก่าบางทีก็เอาอะไหล่มาแยกนี่นะซ่อมนะแล้วก็มีรถสไลด์รถยกเวลารถเสียพวกนี้ก็จะมีธุรกิจพ่วงนะพวกขายรถมือสองด้วยนี่เป็นบ้านใหม่ๆทั้งเลยนะบางคนก็ออกมาออกกำลังกายคนเป็นชาวต่างชาติแบบนี้นะ
มาเดินออกกำลังกายมีคลินิกนะครับเราก็ทะลุมาจนถึงแนวที่เป็นรถไฟชินคันเซ็นนะครับนี่นะครับด้านขวานี่เป็นชินคันเซ็นนี่เป็นบ้านสมัยก็ไม่ได้เก่ามากนะโซนนี้ก็เป็นโซนที่อยู่อาศัยค่อนข้างเงียบนี่นะครับจะมีหญ้าเยอะตามพื้นเนี่ยบางทีภาษีของประชาชนไม่ได้มาดูแลการแก้ไขนะบางทีก็เป็นพื้นที่เอกชนนะทางรัฐเองก็ไม่ได้มาดูแลนะบ้านหลังนี้ทำฟาเซตของไม้สวยดีนะครับน่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นกลุ่มบริษัทโลจิสติกที่เขาเอารถมาจอดรอขนส่งนะส่วนด้านหน้าก็มีเซเว่นอีกแล้วโอ้เซเว่นเยอะนะครับแถวนี้แถวที่อบรุงอยู่นี่เซเว่นคลองเลยนะค่อนข้างเยอะทีเดียวนะ Family Mart ก็รอสั้นก็มีบ้างไม่ได้เยอะมากเดี๋ยวเราพาไปดูแนวรถไฟชิงกันเซ็งกันดีกว่าเขียวแล้วคือจริงๆไฟเขียวที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ค่อนข้างปลอดภัยนะครับแต่ว่าก็มีเหตุชนกันบ้างนะบางทีขับมาไม่ดูไฟก็มีนะก็มีข่าวชนแล้วหนีกันบ้างเป็นเรื่องปกติที่ญี่ปุ่นนะชนคนเจ็บคนตายแล้วก็หนีก็มีเรื่อยๆนะครับบางทีก็เป็นคนต่างชาติบ้างบางทีก็คนญี่ปุ่นบ้างปะปนกันไปวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูแนวชินคันเซ็นกันดีกว่านี่นะครับเพิ่งครบรอบ60ปีไปนะครับบริษัทชินคันเซ็นก็เปิดให้บริการครั้งแรกวิ่งระหว่างโตเกียวไปชินโอซาก้านะใช้เวลาเร็วมาก2ชั่วโมงกว่านะโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่เป็นเมืองใหม่นะครับที่เขาพยายามจะพัฒนาโดยการใช้แนวเส้นทางรถไฟนิวชัตเทิลนะรถไฟที่วิ่งด้วยร้อยยางเพื่อฟิตคนเข้าสถานีโอมิยะนะครับก็จะเห็นพื้นที่ค่อนข้างกว้างเพราะเป็นพื้นที่ development ใหม่ในยุคนั้นนะแต่ตอนนี้ก็ผ่านมานานแล้วครับนี่เด็กๆขี่จักรยานกันนะครับกับแม่นะอันนี้ก็เป็นอพาร์ตเมนต์นะครับที่เขาให้เช่านะแล้วก็มีที่จอดรถให้ด้วยวันนี้ก็ได้มาอัปเดตอะไรยาวๆแบบนี้นะนานๆทีจะพาเพื่อนๆมาขี่จักรยานดูบ้านเมืองคนญี่ปุ่นแบบยาวๆสังเกตเห็นว่าไม่ค่อยมีขยะนะนอกจากจะเป็นพวกเศษขนมเศษอะไรเศษถุงขนมนิดหน่อยนะครับนี่ไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเราย้ายเส้นทางมาทางนี้บ้างไปดูอะไรที่แบบเราไม่เคยไปกันบ้างนะนี่ก็จะเห็นบ้านใหม่ๆอันนี้ใช้สีเขียวเข้มมีรั้วปิดโรงจอดรถด้วยนะมีรถตู้ด้วยสมัยก่อนนพลุงจะซื้อบ้านจะสร้างบ้านก็มาดูสำรวจพวกแบบบ้านพวกสีไซดิ้งอะไรเงี้ยตามพื้นที่ต่างๆรวมถึงที่นี่ด้วยนะเฮ้ยขับรถมาดูกันนะมากระสาวแซบก็มาเดินดูมาขี่ยานดูมาขับรถดูพวกสีโทนบ้านต่างๆครับพ่อออกมาแล้วก็เนี่ยบางครอบครัวเขาก็จะเมื่อกี้คุณพ่อเห็นอบรุงขี่มาเขาจะเตือนครอบครัวให้ระวังจักรยานนะเดี๋ยวเราพาไปโซนอื่นๆกันบ้างโอ้มีลูกเยอะจริงๆนะมีลูกตั้ง7คนเยอะมากเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเสียงรถหวอที่ได้ยินนี่ก็คือเขาก็จะรับคนป่วยนะไปส่งโรงพยาบาลนะการเข้าถึงสถาบันทางการแพทย์ในญี่ปุ่นก็ถือว่ายากต้องจองต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนนะเนี่ยรถหวอมานี่แล้วเขาจะวิ่งรับคนป่วยนะแต่ต้องมีโรงพยาบาลรับเคสเขาก่อนนะครับไม่งั้นเขาก็จะไม่เขาก็ต้องไปจอดรอนะเพื่อที่จะรอว่ามีโรงพยาบาลไหนรับบ้างก็ค่อนข้างวุ่นวายไปทีเดียวบ้านหลังนี้8เนี่ยสร้างเป็นแนวอิฐเลยนะก็เป็นวันอาทิตย์ที่ทุกคนก็อยู่กับบ้านเล่นนู่นเล่นนี่เล่นเกมเล่นอะไรนะครับทำสวนแล้วก็มีบางคนก็ไปห้างไปอะไรนะครับ
ฝนยังไม่ตกนะต้องลุ้นว่าฝนจะตกเมื่อไหร่เหมือนมีมันหยด2หยดแล้วนะครับเดี๋ยวเราอาจจะต้องเปลี่ยนเส้นทางกลับแล้วนะเพราะว่าฝนจะเริ่มโปรยแล้วไปดูวิถีชีวิตผู้คนในช่วงนี้กันต่อส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ออกมาข้างนอกกันนะนี่มีที่จอดรถด้วยอันนี้ก็เป็นโซนบ้านเก่าหน่อยนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวแวะดูนิดนึงช่วงนี้ดอกที่กำลังบานก็คือกังบานะนะนี่ครับเป็นดอกที่อยู่ในอนิเมะด้วยนะมีความหมายไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเกี่ยวกับความตายแต่ก็บางที่เขาก็ไม่คิดอะไรมากนะปลูกที่บ้านบ้างอะไรอย่างนี้นะบางทีก็ไปชมที่สวนที่เขาจัดเป็นจุดท่องเที่ยวนะครับในไซตามะก็มีหลายจุดอันนี้อาจจะออกไปข้างนอกกันนะเตรียมออกไปนอกบ้านละโอเคนี่นะครับบางทีก็เป็นจุดจอดรถบัสที่เขารอขนส่งอันนี้ก็เป็นออกมาตีแบตกันนะครับบ้านหลังนี้ก็มีปลูกหญ้าหญ้าเทียมนะสวยทีเดียวบ้านก็ปลูกเป็นพืชผักสวนครัวแล้วก็ยังมีที่โล่งแบบนี้นะครับยังเห็นได้อยู่นะเดี๋ยวสักพักเราก็จะได้ยินเสียงชินคันเซ็นวิ่งนะครับแถวนี้ถือว่าสงบทีเดียวนะไม่ค่อยมีรถนะไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นโซนที่ดีทีเดียวนะในเชิงของการอยู่อาศัยนะนี่นะครับเขาจะแยกขยะแบบนี้นะแต่บางทีเนี่ยนะไม่แยกขยะเอากระป๋องมารวมกับแบบนี้นะถือว่าแยกขยะไม่ดีนะเนี่ยเขาก็จะไม่รับทิ้งเลยไม่ได้แกะฉลากด้วยนะยิ่งไปกันใหญ่เลยแบบนี้นะครับคือที่ญี่ปุ่นเขาจะทิ้งประจานแบบนี้เลยนะครับก็ทำให้ชุมชนแถวนี้ก็อายกันนะครับเจอครอบครัวลูก7คนแล้วเยอะมากเลยตรงนี้ก็กำลังสร้างบ้านใหม่นะครับเนี่ยสวยทีเดียวมีบ้านขึ้นใหม่ๆนะจะว่าไปโซนนี้ก็มีการทิ้งขยะไม่ค่อยดีนะครับสังเกตก็ได้มีการถูกทิ้งประจานเอาไว้นะครับไม่เก็บทำให้ต้องไปหาคนทำผิดนะภายในชุมชนบางทีเขาก็จะมีพวกผู้นำชุมชนนะที่ผู้นำกลุ่มหมู่บ้านที่เขาจะผัดเวรกันดูแลแต่ละคนก็อาจจะเป็นผู้นำในเดือนนี้เดือนหน้าอะไรเงี้ยครับแล้วแต่การตกลงของแต่ละกลุ่มหมู่บ้านแต่บ้านอุปรุงนี่ยังไม่มีการจัดตั้งนะก็เหมือนกับต่างคนต่างดูแลกันเองเลยช่วยกันนะไม่ต้องมานั่งมีลีดเดอร์นะอย่างบ้านนี้เขาทำกรีนเฮาส์ไว้ในบ้านนะถือว่ามีพื้นที่เยอะนะนี่นะครับไม่มีหับเล่แผงลอยแต่มีตู้แผงลอยเนี่ยนี่คนนี้เขาขับบีมนะเป็นบิ๊กไบค์เดี๋ยวเราลองดูอาจจะได้เห็นชินคันเซ็นวิ่งนะครับเพราะว่าวิ่งค่อนข้างบ่อยโดยเพราะว่าอาทิตย์อาจจะมีรอบวิ่งเยอะนะเดี๋ยวลองดูตรงนี้ก็เหมือนเป็นที่ล้างรถบัสนะนานๆจะเพิ่งเคยเห็นเขาเอารถบัสที่ขนส่งมาล้างเหมือนได้ยินเสียงรถไฟแล้วนะเดี๋ยวลองดูอาจจะได้ยินนี่นะครับฮอกุริคุชินคันเซ็นนะเพิ่งวิ่งผ่านเราไปนะครับก็เป็นชินคันเซ็นที่วิ่งไปทางภูมิภาคฮอกุริคุนะซึ่งเร็วมากเลยนะครับเป็นชินคันเซ็นที่วิ่งไปพวกโทยามะคานาซาวะนะตัวนี้นะครับก็เป็นเส้นทางที่เห็นได้เรื่อยๆนะครับเราอยู่ไม่ไกลจากเส้นทางนี้นะแล้วเขาวิ่งเร็วมากเลยนะตัวนี้เป็น E7 นะครับเป็นรถชินคันเซ็นที่เป็นหัวสีน้ำเงินคาดทองนะก็มีคาดทองเพราะว่าเขาวิ่งไปถึงคานาซาวะ
เดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันนะเพราะว่ามองไม่ค่อยเห็นก็เดี๋ยวเราขี่กลับกันดีกว่านะครับมาดูว่าเส้นทางกลับของเราเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะบ้านนี้จอดรถได้หลายคันเลยนะสุดยอดเลยบางทีในชุมชนก็จะมีโรงงานแบบนี้ครับนี่ฮงแอคเซสก็แฝงตัวอยู่นะในช่วงในบริเวณชุมชนแบบนี้นะถือว่าเป็นเขตที่เป็นสามารถเป็นอินดัสเทรียลได้นะครับที่ดินจะเอามาใช้ในอินดัสเทรียลได้นี่ก็มีคนงานออกมาจากอาจจะทำโอวันเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยบางทีถ้าจอดรถข้างทางนี้ก็ต้องมีคนอยู่นะแต่คันนี้เหมือนไม่ได้เปิดไฟกระพริบนะครับแปลกดีปกติต้องเปิดไฟกระพริบพาไปดูบ้านสวยๆแถวนี้กันดีกว่าบ้านหลังนั้นก็สีดำนะมีน่าจะมีรูปท็อปคล้ายๆของลุงเลยเดี๋ยวเราพาไปดูกันอ๋อนี่บริษัทกิโอนน่าเป็นบริษัทขนส่งไปดูบ้านนี้กันนะครับนี่นะบ้านนี้สวยทีเดียวโอ้มีเรือด้วยนะแล้วมีสกูตเตอร์นะเจ็ตสกีมีเจ็ตสกีด้วยสวยทีเดียวนะครับใส่จะชอบกีฬาทางน้ำมากไหนๆมาแล้วเข้ามาดูเส้นนี้กันบ้างนะครับเดี๋ยวเราต้องกดเนี่ยครับอันนี้เราอยู่ห่างจากบ้านประมาณ5กิโลนะเดี๋ยวเราลงมากลับบ้านกันดีกว่าเนี่ยนะครับเป็นที่อยู่ใส่ล้วนๆเลยนะแถวนี้นะบางหลังก็มีที่จอดรถมีหลังคานะบางหลังก็ไม่มีที่จอดรถมีหลังคาคันนี้ครับให้เราไปก่อนตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นนะครับที่เขาเป็นสวน 15G นะที่เขาอยู่ใกล้ชุมชนนะครับเขาก็สามารถจะมาเดินเล่นพาน้องหมาเข้ามาได้นะในญี่ปุ่นนะครับก็จะมีสวน 15G แบบนี้เยอะมาดูบ้านนี้กันหน่อยนะครับเป็นบ้านใหม่อันนี้สร้างโดยธรรมะโฮมนะที่เขารับสร้างบ้านนะครับธรรมะโฮมนี่นะบ้านใหม่โอ้นี่ก็สวยนะครับมีวูดเด็กน่าอยู่ทีเดียวอยู่ใกล้ธรรมชาติแบบนี้เลยนะตรงนี้ทำถนนไว้ดีนะครับใกล้กับป่าเลยร่มรื่นมากเลยนะเดี๋ยวเราไปขับกลับกันดีกว่านะครับเลยอีก4กิโลกว่าๆมีคนมาคิดเนี่ยครับอย่างนี้คือบ้านเก่ามากเลยไม่รู้มีคนอยู่หรือเปล่าบางทีก็จะมีพวกคนต่างชาตินะพวกเวียดนามนะครับที่มาทำงานนะครับในย่านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแบบนี้นะเราก็เจอคนเวียดนามมาพักตามอพาร์ทเมนต์อะไรอย่างนี้นะก็เขาก็พยายามหาโอกาสในชีวิตนะบางทีอยู่ในประเทศแล้วอาจจะไม่ได้มีชีวิตที่ดีเท่าไหร่นะเขาก็บินมาเป็นคนฝึกงานบ้างพนักงานฝึกงานบ้างโอ้นี่รวงข้าวนะสวยทีเดียวนะไม่แน่ใจว่าข้าวบาเล่หรือเปล่านี่เป็นกรีนเฮาส์ที่ตอนนี้ก็ปล่อยน้ำเข้าไปไม่แน่ใจว่าปลูกอะไรน่าจะปลูกผักหรือเปล่าปลูกข้าวหรือเปล่านะไปดูเส้นทางอื่นๆกันต่อที่เห็นด้านหน้าด้านซ้ายนี่ก็คือ Diving Lane Golf นะรับคนที่ชอบซ้อมกอล์ฟเขาก็จะมี Diving Lane นี่คนญี่ปุ่นนี่ก็บ้ากอล์ฟไม่แพ้คนไทยนะ
แล้วก็จะมีไดวิ่งเลนเรื่อยๆนะครับเออวันนี้เรามาเส้นทางใหม่ๆบ้านหลังนี้สีสวยดีโซนนี้ก็เหมือนเป็นโซนที่อยู่อาศัยแบบผสมกับโรงงานแล้วก็ที่ทำการเกษตรจะมีรถเกี่ยวกับทำการเกษตรเยอะนะแต่เห็นว่าความปลอดภัยญี่ปุ่นมาก่อนนะครับเขาได้มีกระจกตามแยกต่างๆเพื่อให้ดูว่ามีรถมาไหมนะเนี่ยครับที่กังบันนะขึ้นอยู่ตามขอบถนนริมถนนนะสวยทีเดียวเดี๋ยวพาไปดูนะนี่ภาษาอังกฤษน่าจะเป็นเลดสไปเดอร์ลิลลี่นะหลังนี้ก็มีโรงจอดรถด้วยเราน่าจะเริ่มกลับเข้ามาเส้นทางกลับแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าเส้นถนนหลักละน่าจะเริ่มมีรถเยอะนะครับโอเคคันนี้เป็นเบนซ์แต่งนะสีเหลืองสวยทีเดียวตรงนี้เราก็ดีหน่อยนะครับมีเส้นทางเดินแล้วก็เกียร์ยานได้เนี่ยบางทีจะมีรถยกรถขนส่งรถยนต์แบบนี้นะไปส่งรถที่มือสองที่ซื้อมาหรือว่าซ่อมเสร็จแล้วอะไรเงี้ยจริงก็เป็นรถมือหนึ่งโอ้ตรงนี้มีน่าจะเป็นศาลเจ้านะครับสงบทีเดียวอยู่ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับเราอันนี้ก็เป็นพวกรถก่อสร้างนะครับที่เขาไว้ให้เช่านะก็จะมีรถขุดเจาะรถอะไรพวกนี้นะครับรถสไลด์รถต่างๆให้เช่าได้ตรงนี้ก็ต้องขับระวังนิดนึงครับเพราะว่าทางแคบจะติดกับรถยนต์เนี่ยเราต้องเลี้ยวแยกนี้แล้วนะถือว่าขับยากนะครับใครที่จะขี่จักรยานในถนนในญี่ปุ่นแบบนี้นะเพราะว่าค่อนข้างแคบทีเดียวนะแล้วคนขับรถเขาก็กลัวจะชนเราเนี่ยเขาก็จะไม่กล้าขับเข้ามาใกล้เราเพราะว่าถ้าชนแล้วก็จะเกิดเรื่องใหญ่นะเพราะว่าเป็นเรื่องของการ priority รถจักรยานยนต์บนถนนนะครับเขาก็จะมีโทษหนักนะถ้าชนเราคนพวกนี้เขาจะขับเบี่ยงออกไปนะสังเกตว่าเขาจะขับหลบไกลหน่อยนี่นะครับจะขับเบี่ยงออกไปทางขวาเยอะเลยนะไม่กล้ามาเบียดเรานะเพราะว่าเขากลัวชนแล้วโทษเยอะเลยนะครับวุ่นวายเลยเราก็จะขับเบียดออกไปนะเบียดทางขวาออกไปนะครับนี่จะเจอออดี้รถซิ่งนะน่าจะเป็นทีทีนะครับอ
เส้นทางนี้ก็ไม่แนะนำให้ขี่จักรยานนะเพราะว่ามันถือว่าอันตรายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องไปทางไหนกันต่อเดี๋ยวเราลองเลี้ยวขวาข้างหน้านะครับโอเคตรงนี้ก็จะเห็นปั๊มลอสันนะครับลอสันที่เป็นคู่แข่งกับเซเว่นแล้วก็ Family Mart เนี่ยเราต้องเลี้ยวขวานี้ละไฟเขียวเราแล้วนะครับเราก็ไปได้เลยโอเคอันนี้ก็เป็นโรงพยาบาลนะไม่แน่ใจว่ายังเปิดให้บริการอยู่หรือเปล่านะดูค่อนข้างจะเงียบเหงาทีเดียวดูน่ากลัวเลยโรงพยาบาลนี้ขับตามแนวชนบทแบบนี้ต้องระวังรถนะครับบางทีเขาก็มองไม่เห็นเรานะบางทีกระจกก็ไม่ได้มีทุกแยกเลยต้องระวังแต่ส่วนใหญ่จะมีหมดนะกระจกตรงนี้ก็เป็นแนวเขาเรียกว่าเสาไฟแรงดันสูงนะที่ส่งไฟไปที่ต่างๆนะครับแล้วไปสเต็ปดาวก่อนจ่ายเข้าบ้านเนี่ยข้างหน้ามี Family Mart ด้วยนะครับก็ย่างลูกค้ากันนะตรงนี้ดีหน่อยก็เป็นจุดที่เราสามารถขี่ได้โดยมีทางกั้นบางทีที่กำบังนะเขาปลูกไว้ตามหลุมศพด้วยนะก็ขึ้นตามหลุมที่ฝังศพนะที่ฝังกระดูกอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าจะไปทางไหนกันต่ออ๋อนี่เราตรงไปเรื่อยๆเลยยาวนี่นะมี Family Mart ด้วยโซนนี้ก็ไม่เคยขี่มาเหมือนกันนะลองไปด้วยกันอันนี้เขาก็มีป้ายให้ระวังเด็กข้ามถนนนะแล้วก็จะเห็นโรงงานที่อยู่ผสมปนเปอยู่ในชุมชนแบบนี้นะครับโรงงานฟุกโกกุอันนี้แบตใกล้หมดแล้วนะเดี๋ยวต้องเร่งหน่อยละใกล้จะถึงแล้วนะครับจะเห็นว่าในเขตนี้เขาจะมีป้ายบอกนะครับขับได้แค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะนี่ก็เป็นโซนบ้านเก่าๆนั่นเลยนะที่เห็นต้นใหญ่ๆเป็นแนวนี่คือต้นซากุระนะครับช่วงนี้เขาก็จะทิ้งใบกันหมดแล้วนะเพื่อจะเข้าสู่หมวดจำศีลนะบางใบก็จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีแดดแล้วคลอโรฟิลก็น้อยลงนะนี่นะมีแท็กซี่ในชุมชนนะนี่คุณลุงก็ออกมาวิ่งแบบนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายมีนะโอเคช่วงนี้จะเห็นใบไม้ร่วงเยอะนะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะครับก็
ใกล้จะถึงบ้านเราแล้วนะครับเหลือแค่2กิโลกว่าๆเส้นทางนี้ก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะแปลกดีตรงนี้เขามาชุมนุมอะไรกันไหมมันจะมีกิจกรรมกีฬาเด็กๆเป็นสนามฟุตบอลเล็กๆนะครับเข้ามาดูน้องๆหนูๆเตะฟุตบอลกันนะครับเป็นสนามกีฬาที่เขาผู้ปกครองเขามาส่งแล้วเขามาดูนะครับเป็นสนามกีฬาฟุตบอลเล็กๆสำหรับเด็กๆตัวเล็กๆนะตรงนี้ก็มีแคมปิ้งคาร์เรนทัลนะสำหรับคนที่ชอบรถบ้านนะครับเวลาไปเที่ยวก็นอนในรถเลยเดี๋ยวพาไปดูนะอันนี้อบลุงก็เคยสนใจอยากจะลองเช่าดูกันนะนี่นะครับเขาจะมีพวกรถบ้านให้เช่านะช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี้น่าจะมียอดจองกันเยอะนะครับน่าจะหมดไปแล้วก็สามารถจะลองเช่ามาดูแล้วก็ลองไปเที่ยวแล้วก็นอนในรถกันดูนะครับเนี่ยคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายเขาก็มาทำสวนแบบนี้นะบางคนก็ไปเช่ารถมาเพื่อมาไถแบบนี้นะไถสั้นๆแปลงเล็กๆตรงนี้ก็เป็นเขตโรงเรียนนะเขามีธงปักให้ระวังบ้านหลังนี้สวยนะครับสีดำมีรั้วสวยทีเดียวครับเป็นไงกันบ้างครับระหว่างทางก็แบตหมดนะก็ถือว่าใกล้บ้านแล้วก็เลยตัดปิดคลิปไปเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆไปดูหลายๆอย่างเลยนะมีอะไรน่าสนใจมากมายเลยไว้คอยติดตามคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมบ๊ายบายครับหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ